โอเคใช่ขมิบพุงนิดนึงทำหน้าหรอเออสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่บ้านแม่ทรายนะคะที่บ้านแม่ย่าเขาจะมีงานเรียกพระมาสวดให้พ่อปู่นะคะเป็นครั้งที่3คนญี่ปุ่นเขาจะมีการสวดให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะจนต้องทำกี่ครั้ง3ครั้ง3ครั้งเหรอมากกว่านี้แต่ทำงาน3ครั้งครั้งนี้คือครั้งที่3เพราะว่าใกล้จะครบ2ปีที่พ่อปู่ท่านจากไปนะคะแล้ววันนี้ก็มีญาติๆมาทานอาหารด้วยนะคะป้าป้าให้แม่ทรายเข้าครัวแล้วก็ทำอาหารเพิ่มอาหารญี่ปุ่นแม่ทรายก็จะทำเพิ่มก็คือเทมปุระนะคะแต่ว่าแม่ทรายจะทำขนมไทยเพิ่มนะคะก็เป็นแป้งจี่กล้วยหอมนะคะก่อนอื่นแม่ทรายก็จะมาทำขนมไทยก่อนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็จะมีมะพร้าวอ่อนนะคะที่แรกแม่ทรายก็กะจะใช้2ลูกแต่ว่าขูดเสร็จแล้วก็คือลูกเดียวก็พอนะคะเพราะว่าเรามีมะพร้าวอบแห้งอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีกะทิอันนี้กล้วย2ลูกนะคะเป็นกล้วยที่สุกงอมนะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมอันนี้ก็แต่งสีเฉยๆนะคะเป็นผงมันม่วงนะคะอยากใช้แป้งข้าวเหนียวดำแต่มันไม่มีนะคะแม่ทรายก็เลยใช้ผงมันม่วงแทนก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะความหวานก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่แม่ทรายเคยทำแล้วกล้วยเวลามันสุกงอมแล้วมันก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ต้องการหวานมากแล้วก็เลยใส่แค่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะทีนี้ก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแป้งข้าวเหนียวแม่ทรายใช้1คัพนะคะแป้งข้าวเจ้า1ส่วน4คัพนะคะแป้งเท้ายายม่อม10กรัมนะคะทีนี้แม่ทรายก็จะเติมเกลือไปเลยนะคะเติมเกลือเล็กน้อยแล้วก็ผงมันม่วงค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็กล้วยหอมบดนะคะทีนี้เราก็จะทำการนวดค่ะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเพราะว่าน้ำตาลของเรามันก็ยังเป็นก้อนอยู่นะคะผสมของแห้งไปก่อนก็จะได้รู้นะคะว่ามันละลายหรือยังทีนี้ก็ใส่มะพร้าวขูดแห้งลงไปก่อนนะคะทีนี้ก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าใส่ลงไปมันก็จะเละนะคะแม่ใส่ก็เลยใส่ทีหลังทีนี้จะค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมไปเยอะมันสายกลัวว่ามันจะแฉะไปนะคะค่อยๆเติมกะทิลงไปอันนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วนะคะไม่ต้องเละมากไปนะคะเวลาเราหยอดมันจะได้ไม่ไหลนะคะป๊าป๊าไม่ต้องทำคากุสเกะป๊าป๊าสวัสดีครับหรือยังป๊าป๊าจะมาทำอะไรคะเทมปุระครับจะมาเข้าครัวช่วยแม่ทรายทำเทมปุระแล้วก็แต่งตัวหล่อเลยนะคะวันนี้หล่อไม่ต้องทำหล่อป้าป้าดูเอฟรอนจะเล็กไปไหนนี่ป้าป้าเดี๋ยวป้าป้าเป็นคนทอดนะแล้วก็อันนี้นะคะวันนี้แม่ทรายจะทำเทมปุระก็คือมีฟักทองนะคะแล้วก็มันเทศนะคะมันเทศอร่อยมากนะคะเวลาทำเทมปุระแล้วก็พริกหยวกหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มะเขือม่วงเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็กุ้งค่ะวันนี้เราจะใช้เทมปุระแค่นี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะแม่ทรายใช้แป้งสำเร็จนะคะใช้น้ำเย็นจัดในการผสมนะคะเพราะว่าน้ำเย็นจะทำให้แป้งกรอบนะคะทุกอย่างได้ที่แล้วนะคะทีนี้แม่ทรายก็จะมาทำการทอดแล้วนะคะแป้งของเราก็เย็นมากนะคะเพราะข้างล่างเป็นน้ำแข็งกุ้งนี้นะคะแม่ทรายก็คลุกเกลือพริกไทยไว้เรียบร้อยนะคะแม่ทรายจะมาทอดกุ้งก่อนเอาไปคลุกแป้งแห้งก่อนนะคะใช้มือเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะคะป้าป้าไปย้ายรถเพราะเดี๋ยวแขกมานะคะรถไม่มีที่จอดผู้ช่วยมาแล้วนะคะพอไม่ต้องเทค
บ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนซันตาคอสเขย่าเขมแอวพุ่งเลยสิเขมแอวพอแล้วป๊าป๊ากุ้งไม่ต้องกุ้งไม่ต้องสุกมากใช่กุ้งไม่ต้องสุกกุ้งมันไม่ต้องสุกมากแป้งสุกก็โอเคป๊าป๊าชิมกันอร่อยป่ะอันนี้ใช้ประโยชน์ได้นะคะคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็เอาไปใส่โซบะนะคะอุ้ยถูกเหรอเออใช่ใช่โรยทาทาโกยากิเทมปุระนี่นะคะคนทอดทอดเสร็จก็ไม่ค่อยอยากกินแล้วนะคะเมาน้ำมันก็ไม่อยากกินแล้วนะคะเทมปุระคนไม่ทอดกินอร่อยนะคะแต่คนทอดกินไม่อร่อยทีนี้ต่อไปก็จะเป็นผักนะคะผักก็จะเป็นมันเทศนะคะมันเทศก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะทีนี้ก็เป็นฟักทองนะคะคนช่วยก็หายไปแล้วนะคะเพราะว่ายุ่งแม่ทรายต้องทำคนเดียวหัวหกก้นขวิดนะคะตอนนี้นะคะแม่ทรายก็ทำไม่หมดนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลานะคะตอนนี้อีก10นาทีพระท่านก็จะมาแล้วนะคะไม่มีใครช่วยเลยแม่ทรายต้องทำคนเดียวป้าก็วิ่งวุ่นนะคะอันนี้ก็คือเทมปุระที่เราทำแล้วแค่นี้ก็พอนะคะที่เหลือไม่มีเวลาเทมปุระจานใหญ่มาก ทำดีๆแบบว่าโอเคยิ้มนิดนึงงี้ต้องไปในชุดสีดำนะคะแล้วก็แม่สายไม่มีเวลาเปลี่ยนสูตรนะคะอันนี้ก็ได้ป้าบอกขอให้เป็นสีดำเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่สูตรมาเหมือนกันตอนนี้คือทุกคนมารอพระนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวตามแม่สายไปเลยนะคะพระที่นี่นะคะพระวัดนี้เป็นพระผู้หญิงนะคะอายุ20กว่าเองเนาะป้าเนาะมีครอบครัวไหมฮะ30กว่าอ๋ออายุประมาณ30แล้วมีครอบครัวไหมก็แม่อยู่ด้วยอ๋ออยู่กับแม่พระที่นี่สามารถมีครอบครัวได้นะคะคือพระคนนี้เป็นผู้หญิงเนาะเดี๋ยวเราก็จะให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายหน้าให้ทุกคนดูนะคะก็จะถ่ายแต่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะถ่ายพิธีกรรมให้ดูนะคะว่าพระท่านอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่นั่งสำหรับแขกญาติๆกันนะคะอันนี้ไว้คล้องแขนเวลาพระท่านสวดนะคะเหมือนลูกประคำเวลาพระสวดก็หรือแม่ก็ถือไปแบบนี้ก็ได้หรือว่าห้อยแขนก็ได新人関門仏語阿難由意お墓の方にお持ちいただきます、はい、ありがとうございます、はい、またロフフッมันก็ไม่ใช่หรือโค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 มันแต่ละคนพิธีกรรมเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะกินข้าวกันป้าป้าไปทำขนมก่อนนะอ๋อไปอยู่ใช่ซีมาซี
ขอตัวไปทำขนมกับน้องสะใภ้ก่อนนะคะอันนี้ก็แป้งที่แม่ทรายหมักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำกับน้องสะใภ้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือมีผู้ช่วยแล้วนะคะมาช่วยกันใส่น้ำมันกับโอ้สวยจังเลยชะตอดักกิคุณรักใครมารู้มีแต่นะยูจังมารู้มีแต่ละแกคิสเกเต้ไม่จังไอ้เทคิสเกเต้เนี่ยยูจังตัวกึ่งอยากทำนะคะแม่สายก็เลยปล่อยให้สองแม่ลูกเขาทำโอเคโอ้โจสึเก่งมากยูเต้ยูจังเก่งมากโอ้すごい上手。まだいける。はい、いけるよ。はい。オッケー。まだみたいに。はい、เด็กได้หัดทำนะคะ。แม่สายเคยทำนะคะ。เขาชอบมากนะคะขนมนี้。ไม่ต้องสวยก็ได้นะคะ。ให้เขาได้ทำ。เขาจะได้สนุกนะคะ。ชอบอาหารไทย、ชอบขนมไทยนะคะบ้านนี้。上手ยูจังおいしそう。そのかな。うん、上手上手いいじゃん。うん、けんま。けんま。そう。おおすごい。覚えた。覚えたねじゃん。งานนี้สนุกกันใหญ่จะไปรอดไหม？โอเค上手。อันนี้เสร็จแล้วนะคะดูความน่ากินดูนิ่มดูนิ่มน่ากินมากนะคะสู้โอ้ยชิโซตัวเล็กอยากค่ะこれこれやってこれさはいでโอเคすごいもちもちしてるเหนียวหนึบมากเลยค่ะอ甘さはちょうどいいねうん甘さもちょうどいい本当に美味しいこれความหวานก็พอดีนะคะมันมันจิ้มจิ้มจิ้มซักๆๆ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 ๆ
タイのお菓子。ป้าป้ายกเทมปุระไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเทมปุระมี2จานโอ้สิมาสิน่าจะสวยสวยよくやったね私も美味しかったありがとうございますね上手に作られてありがとうございますゆうちゃんもうね疲れちょっとここにมีมีไหมป้าป้าครบไหมครบไหมซูชิเดี๋ยวจะทานข้าวก่อนนะคะทุกคนชมเทมปุระของแม่ทรายอร่อยนะคะถึงเวลาขนมเหลืออยู่2ชิ้นนะทุกคนบอกอร่อยกินกับชาเขียวคลิปวันนี้นะคะไม่สายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย